สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดช่องนนทรีครับวัดช่องนนทรีเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ที่แขวงช่องนนทรีเขตยานาวากรุงเทพมหานครครับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกวัดนี้นับว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้วัดช่องนนทรีนี้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2520ครับจุดเด่นของวัดช่องนนทรีนี้เห็นจะเป็นอุโบสถซึ่งมีลักษณะคล้ายๆโบสถ์มหาอุดแล้วก็มีฐานอุโบสถ ซึ่งมีลักษณะแอนท้องสำเภาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอุโบสถในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งยังคงมีความสมบูรณ์อยู่ค่อนข้างมากซึ่งก็เป็นฝีมือของช่างในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศบอกเล่าเรื่องราวของทศชาติชาดกหลายท่านที่เข้าไปชมโดยเฉพาะ นักเรียนนักศึกษาที่เรียนวิชาจิตรกรรมก็มักที่จะไปดูแบบที่โบร,โบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่อุโบสถวัดช่องนุ่นสีแห่งนี้นอกจากนั้นในอุโบสถยังมีพระประธานเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือช่างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาราวิชัยลักษณะพระพักพระโอษของพระพุทธปฏิมาประธานนี้มีลักษณะยิ้มแย้มซึ่งแตกต่างจากพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาโดยทั่วไปนะครับมีทั้งองค์พระประธานแล้วก็พระพุทธรูปที่ตั้งเรียงรายลดหลั่นลงมาด้านหน้าอุโบสถยังมีเจดีย์เก่ายังมี ใบเสมาเก่าสมัยยุทธยาเรียงรายอยู่แล้วก็ยังมีซุ้มประตูรอบกำแพงแก้วนะครับที่ยังคงความงดงามให้ได้เข้าไปศึกษาถึงศิลปะที่ยังคงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาณวัดช่องนนทรีแห่งนี้จึงอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมความงดงามของศิลปกรรมที่ยังคงปรากฏอยู่และจะได้น้อมระลึกนึกถึงพระราชศรัทธา ของบุรภาพรมหากษัตริย์เมื่อครั้งอดีตท,ที่ได้ทำโรงรักษาสิ่งดีงามเอาไว้คู่กับพระบวรพุทธศาสนาของเรารวมไปถึงฝีมือช่างโดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีทั้งความงดงามมีทั้งอารมณ์ขันอารมณ์ศิลป์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะที่วัดช่องนนทรีแห่งนี้มีโอกาสแวะไปที่วัดช่องนนทรีกันนะครับ